สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Bitcoin Crazy ครับประจำวันที่23ตุลาคมนะครับวันนี้เรามีข่าวของ MetaPlanet นะครับบริษัทในญี่ปุ่นนะครับที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคสซี y มาฝากกันด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องของอาจารย์ตั้มครับเจ้าประจำของเรานะครับก่อนอื่นขอบคุณแหล่งข่าวของเราครับกับสยาม b l o c k c h h i n n o o m นะครับมาเริ่มต้นที่ข่าวแรกครับกับ MetaPlanet ครับเดินหน้าขยายพอร์ต Bitcoin Bitcoin Style Micro s t r a t e g y นะครับ เตียมมะดมทุนผ่านการขายหุ้น6.6ล้านดอลลาร์ครับเมตาแพลเน็ตอิงครับบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่มุ่งเน้นด้านการบริหารสินทรัพย์แล้วก็การดำเนินงานโรงแรมนะครับได้ประกาศแผนการเสริมสร้างกลยุทธ์ด้านบิตคอยครับผ่านการขายหุ้นบริษัทก่อนหน้านี้ครับในเดือนสิงหาคมคณะกรรมการบริหารของบริษัทครับได้อนุมัติแผนการขายหุ้นสามัญมูลค่ากว่า10,000ล้านเยนนะครับหรือว่าประมาณ6.6ล้านดอลลาร์ครับ ผ่านการจัดสรรสิทธิ์ในการซื้อหุ้นซีรีส์ที่11ครับหรือว่าสิทธิ์ในการซื้อหุ้นของบริษัทในอนาคตโดยไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม Meta p พ n เนครับประกาศว่าช่วงเวลาการใช้สิทธิ์ในการซื้อหุ้นซีรีส์ที่1 1ของบริษัทเนี่ยได้สิ้นสุดลงแล้วนะครับแล้วก็โดยมีอัตราการใช้สิทธิ์อยู่ที่72.8% Meta p องเมตาเพนเนครับเน้นย้ำว่ามีผู้ถือหุ้นรายย่อยนะครับจำนวน13,774ราย ที่เข้าร่วมในการใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นครั้งนี้ครับซึ่งบริษัทมีแผนจะประกาศผลขั้นสุดท้ายครับหลังจากโอนสิทธิ์ที่ไม่ได้ใช้ไปยัง Evo f u n ัน s m o o n g r r v i c h ครับ CEO ของบริษัท m e t a p a n n t t นะครับกล่าวว่าเมื่อการเนินการเสร็จสิ้นแล้วเงินทั้งหมดที่ระดมทุนผ่านสิทธิ์ในการซื้อหุ้นจะสูงถึง10,000ล้านเยนเราขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านสำหรับการสนับสนุนและก็การมีส่วนร่วมอันมีค่า ซึ่งช่วยเสริมสร้างภารกิจของ MetaPanet ในการเป็นบริษัทชั้นนำด้านครังบิตคอยเ m e t a p a n e ครับก็ได้ดิาเนินตามรอยนะของบริษัท Micro s คร a ซ e g y Inc. นะครับด้วยการนำกลยุทธ์ด้านบิตคอยมาใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงครับจากการลดค่าของสกุลเงินทั่วโลกครับปัจจุบัน MetaPanet ครับถือครองบิตคอยประมาณมเดี๋ยวนะใช่เหรอานี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดนะีเขาเขียนว่า8 0 0แสน ไม่น่าจะใช่ไหมอ่ะแ BTC ไม่น่าถึงตรงนี้นะเดี๋ยวนะซึ่งได้มาที่ราคาเฉลีย่ยประมาณ9 3 13, ้าล้าน3าแสนเยนต่อ1 BTC ครับขณะนี้มีมูลค่ารวม8,000ล้านเยนนั้นไม่ถึงครับไปถึง8,000 0 BTC ไม่ถึงนะ8 0 0 0หรือเปล่าหรือ8,000 0่นะผมว่าตัวเลขนี้น่าจะมีความผิดพลาด นะครับมีความผิดพลาดอย่างแน่นอนนะครับแต่ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเขามีบิตคอยประมาณรวม,มค่ารวมรวมก็ประมาณ8 0 0 0ล้านเยนนะครับก็<ค>หากการเงินการซื้อหุ้นซีรีส์ที่11เ็สร็จสิ้น Meta p พ n น็จะเพิ่มการถือครองบิตคอยเป็น2เท่าครับแต่ในเวลาอันใกล้ก็ขออภัยนะฮะตัวเลขอาจจะมีความผิดพลาดนิดหนึ่งของตัวเลขของทาง Meta p พ n น็ t นะครับซึ่งเขาไม่มีทางมากกว่า Mi โค r เซจ g y ไปได้ครับตอนนี้ Mi โคร SaG ีถือครองมากที่สุดนะครับก็ อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นการอัปเดตข่าวที่ว่ามีบริษัทในญี่ปุ่นฮะัดำเนินรอยตามแนวทางของทางไมโครแซจิหรือว่าไมเคิลเซเลอร์นั่นเองนะครับก็ไทยเรายังไม่มีใครทำอย่างนี้นะอยากเห็นเหมือนกันครับว่าจะมีใครดำเนินรอยตามนี้ไหมมาดูข่าวต่อมาครับโรงเรียนสาธิตธรรมศาสตร,ร์ครับก้าวสู่ยุคดิจิทัลครับเปิดวิชาเลือกพื้นฐานบิตคอยสอนโดยอาจารย์พิิยะเลยนะฮะโอ้โหอิจฉาเด็กจังเลยนะครับ โรงเรียนสาธิตแห่งมาวิาลธรรมศาสตร์ครับซึ่งเป็นสถาบันคือสาร,ระดับมัธยมศึกษาตั้งแต่ชั้นม1ถึงม6นะครับลุกก้าไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วครับในการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนนะสำหรับโลกดิจิทัลครับด้วยการเปิดวิชาเลือกใหม่ที่ชื่อว่าพื้นฐานบิตคอยตามข้อมูลจากเพจของไลฟ์ชิพครับที่ได้โพสต์ข้อความบนบนเฟซบุ๊กนะครับเมื่อ21ตุลาคมที่ผ่านมาระบุว่าโรงเรียนสาธิตธรรมศาสตร์ครับมองไกลเปิดวิชาเลือกพื้นฐานบิตคอยนาโดยอาจารย์พิริยาสัมพันธลักษณ์เนาะแล้วก็ทีมมอาาสััคครรนะบ ก็ตามข้อมูลจากหลักสูตรของโรงเรียนนะครับซึ่งเป็นหลักสูตรในปีพศ2566ครับฉบับปรับปรุงนะฮะ2517ด้วยเออ2567นะครับก็คือพูดง่ายๆคือเขาปรับหลักสูตรแทบทุกปีเลยนะเนี่ยโรงเรียนาสาธิตธรรมศาสตร์ครับได้เปิดสอนวิชา finance literacy หรือว่ารู้ทันการเงินซึ่งเป็นหลักสูตรแรกนะครับที่เน้นในความรู้ทันการบริหารการเงินส่วนบุคคลครับแล้วก็ทักษะการเงินเบื้องต้น เช่นการวางแผนการเงินนี่แล้วก็เครดิตและการวิเคราะห์ปัจจัยทางการเงินแล้วก็กลยุทธ์การลงทุนต่างๆครับโดยนักเรียนเนี่ยจะได้เรียนรู้วิธีการจัดการเงินในชีวิตประจำวันนะครับการวางแผนอนาคตทางการเงินตลอดจนการบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นทักษะที่จําเป็นครับต่อการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบันหลังจากที่หลักสูตร financial literacy ครับประสบความสาเร็จครับโรงเรียนสาธิตธรรมศาสตร์จึงได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของสินทรัพย์ดิจิทัลครับแล้วก็คริปโตเคอเรนซีในโลกการเงินสมัยใหม่จึงได้พัฒนาวิชาเลือกใหม่ เป็นวิชาเลือกใหม่นะครับก็คือไม่ได้บังคับเพื่อให้นักเรียนครับได้รับความรู้แล้วก็เข้าใจเรื่องการเงินดิจิทัลมากขึ้นครับซึ่งการเปิดสอนวิชาพื้นฐานบิตคอยนับเป็นอีกก้าวสำคัญนะครับที่ช่วยให้นักเรียนเนี่ยมีความรู้แล้วก็ทักษะที่นำไปสู่โลกการลงทุนที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความความต้องการของโลกการเงินในอนาคตนะครับผมไม่อยากให้ใช้คำว,ว่าการลงทุนเลยจริงนะอยากให้เขาเท่าทันนะสู่โลกการเงินที่ทันสมัยดีกว่าอย่างนี้น่นาจะเหมาะกว่านะครับ ย่างไรก็ตามครับในช่องทางโซเชียลมีเดียของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาัยธรรมศาสตร์นะครับก็ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดนะครับ <im it> เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นรายชื่อ <im it> นะฮะชื่อรายวิชาหรือจํานวนหน่วยกิจของผู้เรียนแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าทุกคนกาลังจับตารอ,อข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอย่างใกล้ชิดของทางโรงเรียนครับที่อาจจะเผยแพร่ออกมาในเร็วๆนี้นะครับถือว่าเป็นโรงเรียนที่รํำหน้ามากโรงเรียนนี้เขาร่ำหน้าหลายเรื่องนะฮะการแต่งกายเอ่ย นะฮะเรียกว่า c u เจอร์ในโรงเรียนแตกต่างจากทุกโรงเรียนเลยแล้วตอนนี้ก็มีในเรื่องของวิชา bitcoin พื้นฐานด้วยโอ้โหอิชาจังเลยอ่ะสมัยเราไม่มีอะไรแบบนี้นะฮะเราเรียนแค่การออมเงินนะเอาเงินไปฝากธนาคารโรงเรียนนี้ก็จะบ้าก็แบบอืมถือว่าเป็นเรื่องที่แม่งโคตรเท่แล้วอ่ะสมัยก่อนต้องเปิดกับแบงก์ออมสินอะไรเงี้ยธนาคารโรงเรียนอืมยุคมันเปลี่ยนไปครับทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วมันผมว่ามันดีกว่าเดิมมากๆนะครับก็ ยังไงก็ขอให้น้องๆตั้งใจเรียนกับอาจารย์ตามด้วยนะครับผมโอเคหวังว่าข่าวนี้เป็นประโยชน์คุณนะครับยังไงก็ฝากติดตาม Bitcoin ์เคซี่ด้วยครับบ้าการสุดเรื่องของ Bitcoin ครับทุกวันประมาณ8ปดโมงเช้าเนาะตามเวลาประเทศไทยครับใน3ช่องทางนะครับทั้งทั้งยูทูบนะฮะแล้วก็ล u m b บิลนะฮะไททาวน์ชาแนลคอนเทนต์ดีของไทยทั่วโลกนะครับเพราะทุกที่มีคนไทยแล้วก็ช่องทางที่3ครับในเฟซบุ๊กแฟนเพจแซกเก็ตบอดี้นะครับผมก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันได้ครับฟอลโล่กันได้หรือคุณอยากซัพพอร์ตกกัน ได้ทั้ง TruMoney e พร้อม Pay แล้วก็ Bitcoin Lightning Network นะครับผมที่ให้ไว้ตรงนี้ส่วนใครอยากเทรดคริปโตไม่รู้จะสมัครใช้บริการกรารันตีเหตดีผมให้นำบายบิ t นะครับให้ QR code ไว้แล้วสแกนแล้วก็ทดลองสมัครแล้วก็ซื้อได้เลยนะครับซื้อ Bitcoin นะซื้อออมเก็บไว้นะครับผมก็หวังว่าคุณจะติดตามกันอย่างนี้ทุกวันนะครับผมยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ